ที่นี่ติดอันดับหนึ่งในสวรรค์แห่งการดูแสงเหนือที่ดีที่สุดในโลกเราแค่นอนรอบนเตียงแล้วทับเผลอหลับพอแสงเหนือโผล่มาเมื่อไหร่ออร่าแรมเครื่องนี้ก็จะส่งเสียงบอกเราเองจ้ากัคสลาฟตันเน่นอาร์กติกรีสอร์ทอยู่ที่ฟินแลนด์ค่ะติดอันดับโรงแรมในฝันหลายโพลมากนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังเป็นกลาสิกลู่เจ้าแรกๆของโลกอีกด้วยด้านนอกเนี่ยดูหนาวก็จริงแต่ในบ้านอุ่นสบายเสียดายค่ะที่ไม่มีห้องอาบน้ำมีแต่สุขาแล้วก็อ่างล้างหน้าถ้าอยากอาบน้ำอุ่นเราต้องเดินไปใช้บริการห้องอาบน้ำรวมที่กัสลาตันเน่นมีกิจกรรมหนาวๆให้ลองเล่นหลายอย่างราคาแต่ละกิจกรรมก็จะประมาณ 7,000 บาทต่อคนค่ะอย่างอันแรกก็คือนั่งกวางเลื่อนไปล่าแสงเหนือเขาจะมีชุดหมีมีหมวกมีถุงมือรองเท้าผ้าห่มถึงจะมีกลิ่นตุหน่อยๆแต่ต้องใส่นะคะเพราะอุปกรณ์เขากันได้ทั้งหนาวทั้งเปียกใส่แล้วเดินลำบากแต่โคตรอุ่นเลยค่ะกวางมายืนรอแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ากวางที่นี่อยู่ในอุณหภูมิติดลบ30องศาได้สบายๆแต่และเลื่อนเขาจะให้นั่ง2คนไม่ต้องบังคับอะไรเลยค่ะเพราะว่าขบวนกวางเนี่ยจะลากเราไปเองมันก็จะเดินเอื่อยๆปล่อยตดออกมาบ้างเป็นระยะเหม็นใช้ได้เลยจ้ะกิจกรรมต่อไปเราจะดูเหมือนไบค์เกอร์มากเรียกว่าสโนว์โมบิลซาฟารีเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงเขาก็จะให้เราเนี่ยเซ็นชื่อยินยอมประมาณว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะจ๊ะถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ต้องตั้งใจดูแล้วก็ฟังนะคะตอนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสอนวิธีควบคุมรถแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยขับตามๆกันไปแบบไม่ซิ่งมากก็จะสนุกแล้วก็ปลอดภัยค่ะจากสโนว์โมบิลซาฟารีที่นี่ยังมีฮัสกี้ซาฟารีบอกเลยว่าหมาเหล่านี้มันคึกแล้วก็อยากวิ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็นั่งไปเป็นคู่เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะให้เรากุมบังเหียนหมาเองเจ้าหน้าที่เขาจะสาธิตให้ดูว่าเหยียบตรงไหนให้หมามันเว่งเหยียบตรงไหนให้หมามันหยุดเหมือนเดิมเลยก็คือกลิ่นตุผสมระหว่างกลิ่นตัวกับกลิ่นตดจ้ะสรุปว่านอนที่กัคเลาตันแน่น1คืนทำไป3กิจกรรมแต่ก็ยังไม่เห็นแสงเหลือใครอยากสนุกกับกิจกรรมหนาวๆแบบนี้นะคะเขาให้บริการตั้งแต่ประมาณปลายเดือนสิงหาจนถึงปลายเดือนเมษาค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางนะคะ